singing. I hear. Kratos อายุเท่าไหร่เป็นคำถามที่คุณผู้ชมให้ความกรุณาสอบถามเข้ามาที่เพจของ The Move ครับวิดีโอนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ซึ่งเนื้อหาที่ได้ก็จะอ้างอิงจาก Channel Python Shellcan HD ที่เขาวิเคราะห์เอาไว้ให้ครับจุดอ้างอิงมันก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนั่นก็คือ Tyr Temple หรือว่าวิหารแห่งเทพเทียจากคำบอกเล่าของเฟรย่าที่ว่าวิหารแห่งนี้จมอยู่ใต้น้ำมากว่า150ปีSo dark. This temple has been asleep, underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. จุดที่สองก็คือถ้าเราสำรวจเข้าไปในวิหารนะห้องเก็บสมบัติที่ซ่อนอยู่ด้านในเราจะพบว่ามันมีแจกันอันนึงที่มีสัญลักษณ์ของเครทอสซ่อนอยู่ดังนั้นก็แปลว่าอายุของพี่โลนซ่าที่ตอนนี้กลายเป็นลุงทอสไปแล้วก็น่าจะมีอายุไม่น้อยไปกว่า150ปีนั่นเองครับทีนี้มันจะมีบทสัมภาษณ์ของผู้พัฒนาเขาบอกว่าเครทอสที่เราได้เจอใน God of War ภาคล่าสุดนั้นเขามีอายุอยู่ในช่วง Mid Age หรือว่า Late Age ก็คือกึ่งกลางระหว่างวัยกลางคนจนถึงช่วงวัยสูงอายุครับโดยเหตุผลที่เขามีอายุได้มากขนาดนี้ก็เพราะว่าความเป็นเดมิกอดผู้มีสายเลือดครึ่งนึงจากซุสนั่นเองเอาละครับก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบนะครับคือสรุปไม่น่าจะต่ำกว่า150ปีเพราะว่าใจกันอันนี้จมอยู่ใต้น้ำมาด้วยระยะเวลาเท่ากันส่วนช่วงอายุเป๊ะๆนั้นผมคิดว่าคงจะต้องรอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากผู้เขียนบท God of War อีกทีนะว่าจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับคิดว่าเครทอสน่าจะมีอายุประมาณเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThe Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐาน อย. และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ